สวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง TK Studio นะครับวันนี้นะครับเราจะพานะครับไปดูกับนะครับรถบิ๊กบากนะครับ125บางลมนะครับจากร้านของช่างกบนะครับเขาสุกิมนะครับคันนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นการจัดทรงครับโดยช่างกบนะครับโดยทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับองศาคอนะครับให้เข้าครับกับโชคหน้านะครับสูตรหัวกลับนะครับสเต็ปคันนี้นะครับจะใส่เครื่องมาที่ลูกนะครับ 66.5 นะครับเป็นสแตนดาร์ดนะครับคาบูนะครับเป็นคาบูเคนะครับ32ส่วนชุดหน้านะครับจะเป็นชุดหน้านะครับเป็นล้อขอบ19นะครับชุดหลังจะเป็นล้อขอบ17นะครับส่วนสวิงอาร์มครับคันนี้นะครับใส่มาเป็น CRF นะครับ250แอลนะครับหรือว่า250แรลลี่นะครับตัวแรลลี่โชคหน้านะครับเป็นโชคหน้าของรถสูตรนะครับหัวกลับนะครับ CR85 นะครับโดยที่เอามาเซตน้ำมันนะครับหมู่มาแล้วนะครับโชคหลังครับเป็นโชคหลังคายาบ้าครับเป็นโชคญี่ปุ่นนะครับปรับ3จุดครับถือว่าเป็นโชคนะครับที่นิยมใช้มากที่สุดนะครับในการปั้นวิบากบางลมนะครับเพราะว่าเป็นโชคของรถใหญ่นะครับที่ซับแรงกระแทกนะครับได้ดีนะครับถังก็ยากนะครับซับแรงก็ได้นะครับส่วนท่อนะครับคันนี้ใส่มาเป็นท่อของหนูลำลูกกานะครับสเตอร์ครับคันนี้ไล่มาเป็น13สเตอร์หน้า13นะครับสเตอร์หลัง45นะครับโซ่สเตอร์นะครับเป็น520โอริงนะครับบางโคนคันนี้นะครับใช้เป็นบางโคนของโพลิสปอร์ตนะครับดุมหน้าหลังเนี่ยเป็นของรถสูตรทั้งหมดนะครับแต่ไม่ทราบรุ่นนะครับชุดสีคันนี้ครับใส่เป็นชุดสีของเวฟ125นะครับถือว่าสวยงามครับคันนี้ครับตามงบประมาณนะครับงบเยอะเราก็ทำได้เยอะครับส่วนท่านใดครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ